สวัสดีครับทุกคนนี่คือโรงแรมอะไรรู้ไหมแก้วสุวรรณนะฮะนี่ฮะเลิศมากคนพักเยอะมากเลยนะครับทุกคนจริงๆตรงนี้เราเดินไปวัดพระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเนี่ยก็ไม่ไกลนะนะครับข้ามแม่น้ำข้ามสะพานเอกาทศรถไปช่วงนี้มีงานด้วยทุกคนเนี่ยยังเช้าๆอยู่เลยทุกคนบรรยากาศสวยมากเราชอบมากแอร์เย็นฉ่ำๆทุกคนนี่คือยามเช้าทานกาแฟข้างล่างกันนะครับเรามาแหล่งกำเนิดพระนเรศวรนะครับที่จังหวัดพิษณุโลกทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ฮะบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับคนพักเยอะนะฮะไม่ไกลตรงนี้เขาเรียกว่าย่านประชาอุทิศเดินไปวังจันทร์ก็ไม่ไกลครับทุกคนเดินไปวังจันทร์ไม่ไกลเลยนะครับไปวัดใหญ่ก็ไม่ไกลไปตำหนักจันทร์ก็ไม่ไกลที่เป็นแหล่งที่ประสูติของสมเด็จพระนเรศวรพระนางเจ้าสุพรรณกัลยาก็ไปวัดจันทร์ตะวันตกตะวันออกกับมีอนุสาวรีย์ของพระนางเจ้าพระสุพรรณกัลยานะซึ่งประวัติท่านน่าสนใจเสียสละไปอยู่พม่าตั้งแต่เด็กเลยจนนะฮะเรียกว่าแต่มีประวัติที่น่าสนใจเยอะนะลองไปหาอ่านได้นะครับทุกคนเห็นว่ามีพระราชโอรสกับพระเจ้าบุเรงนองด้วยใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะฮะนะแต่ที่แน่ๆคือวันนี้เราจะไปไหนดีอาจจะอยู่ในโรงแรมสบายๆตั้งหลักนะฮะแล้วก็เนี่ยเก็บบรรยากาศนะฮะทุกคนต้นไม้สวยๆเอ้ยนี่ชอบจังเลยทุกคนนะใครมาที่นี่ทุกครั้งจะต้องไปไหว้นะฮะพระพุทธชินราชวัดใหญ่ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเขาเรียกว่าเป็นชั้นเอกนะชั้นเอกจะมีทั้งจริงๆในประเทศเราเนี่ยนะฮะมีพระอารามหลวงทั้งชั้นเอกโทตรีแต่ก็ชั้นเอกนี่ก็จะมีแยกเป็นราชวรมหาวิหารวรวิหารแล้วก็มหาวิหารประมาณนี้ฮะแต่ถ้าเกิดระดับที่แบบบิ๊กๆเลยถ้าเกิดเราพูดกันง่ายๆก็คือราชวรมหาวิหารนี่อย่างเช่นวัดโพวัดพระเชตุพนวัดอรุณอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่อย่างของวัดใหญ่ที่นี่ถือว่าเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกแต่ไม่ใช่มหาราชวรมหาวิหารนะเป็นใช้คำว่าตัดคำว่ามหาออกไปก็เป็นวรมหาวิหารเฉยๆนะครับทุกคนซึ่งก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีวัดไหนบ้างที่เรียกว่าเป็นมหาราชวรมหาวิหารที่เป็นบิ๊กเลยทุกคนนะครับแต่ที่นี่จะไม่มีคำว่ามหาก็จะเป็นลำดับนะฮะลำดับจะมีคุณสมบัติที่ต่างกันออกไปทุกคนนี่ฮะตอนเช้าๆนะฮะที่โรงแรมแก้วสุวรรณนี่ฮะหมาน่ารักมากมีให้นั่งนะฮะนี่ครับทุกคนบรรยากาศยาวมาถึงข้างในเลยนะฮะยาวไปเลยทุกคนนะครับนี่คือนี่เรือนนรงฤทธิ์เอานี่นามสกุลเก่าของเรานะเนี่ยว้ายนามสกุลเก่านามสกุลคุณพ่อนามสกุลคุณพ่อแต่เขาอาจจะเป็นชื่อคนหรือเปล่าทุกคนนะฮะนี่ฮะบรรยากาศน่ารักมากเราชอบที่นี่มากเลยมาแล้วหลงรักนะฮะนะคำขวัญประจำจังหวัดของพิษณุโลกใครจำได้บ้างทุกคนใครจำได้บ้างแหล่งกำเนิดนเรศวรพระพุทธชินราชงามเลิศแหล่งกำเนิดพระนเรศวรนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า The Marvelous Buddha Chinaraj นะฮะก็คือแหล่งกำเนิดพระพุทธชินราชงามล้ำเลิศอันนี้น่ารักเนาะแหล่งกำเนิดพระนเรศวรก็คือ The Birthplace of King Nareswar The Great นะฮะที่จำได้2อันนี้ฮะโรงแรมแก้วสุวรรณทุกคนนะฮะแล้วก็ที่นี่จะมีแม่น้ำน่านใช่ไหมเขาก็เลยมีคำขวัญว่าจำได้ไหมว่าอะไรนึกออกไหมพระพุทธชินราชงามล้ำเลิศอาจจะได้จำได้ถิ่นกำเนิดพระนเรศวรนี่เราออกมานะฮะจะเห็นป้ายนี่ฮะโรงแรมเราเลี้ยวขวาเนาะไปแถวแยกประชาอุทิศแล้วก็จะใกล้กับสะพานสมเด็จพระเอกาทศรถนิยามเช้าของฝั่งนี้นะครับมันไม่ไกลจากวัดจันทร์ตะวันตกหรือว่าวัดจันทร์ตะวันออกทุกคนเอาใหม่ The Marvelous Buddha Chinaraj นะฮะ
The Birthplace of King นเรศวร The Great แหล่งกำเนิดพระนเรศวรแล้วก็มีต่อสองฝั่งน่านล้วนเรือนแพหวานฉ่ำแท้กล้วยตากที่นี่จะมีกล้วยตากบางกระทุ่มดังมากทุกคนนะฮะก็คือประมาณว่า delicious dry bananas ก็คือกล้วยแห้งกล้วยตากนะฮะที่นี่รสมากของกินกล้วยตากนะฮะแล้วก็ถ้ำและน้ำตกหลากตะการตาอันนี้จะจำยากนิดหนึ่งถ้ามีถ้ำมีน้ำตกนะฮะเดี๋ยวค่อยมาทวนๆกันจะพูดบ่อยๆทุกคนจะได้ซึมซับจำได้ว่าคำขวัญประจำจังหวัดของที่นี่แหล่งกำเนิดพระนเรศวรมีอะไรบ้างที่แน่ๆคือช่วงนี้มีงานเกษตรด้วยทุกคนเย็นๆแล้วอาจจะออกไปเนาะนี่ครับทุกคนถนนประชาอุทิศ4แยกนะฮะเลี้ยวขวาก็เข้าเมืองตรงไปเรื่อยๆข้ามสะพานสมเด็จพระเอกาทศรถก็จะถึงสถานีรถไฟพิษณุโลกค่ะทุกคนตรงข้ามสะพานไปเลยแม่น้ำน่านแล้วก็ถ้าใครเลี้ยวซ้ายตรงสะพานเนี่ยก็จะไปวัดใหญ่ได้เลยทุกคนนี่จ้าบานาน่าคอฟฟี่นะฮะก็จะเห็นสะพานอย่าลืมนะครับนี่คือย่านประชาอุทิศของพิษณุโลกนะฮะก็เนี่ยฮะป้ายสูงๆเนี่ยโรงแรมแก้วสุวรรณเนี่ยฮะอยู่ตรงนี้เองนะฮะเดินออกมาก็จะเจอแม่น้ำน่านตรงนี้เลยทุกคนทุกคนเราเจอถนนวังจันทร์ถ้าเกิดใครเลี้ยวขวาก็จะไปวัดจันทร์ตะวันตกตะวันออกนะไปไหว้สมเด็จอนุสาวรีย์สมเด็จพระสุพรรณกัลยานี่แม่น้ำน่านอยู่ข้างหน้าและสะพานข้างหน้าเราก็คือสะพานเอกาทศรถไม่ไกลจากโรงแรมแก้วสุวรรณแต่เราจะไปทางไหนดีเดี๋ยวนี้เนาะเนี่ยจะไปสวนชมน่านซึ่งจะไปวัดใหญ่ได้นะฮะจริงๆวัดใหญ่อะนะครับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหารเราต้องใช้คำว่าวรวิหารนะทุกคนไม่มีคำว่าราชนะฮะเป็นวัดชั้นเอกวัดหลวงชั้นเอกก็จริงแต่ไม่มีคำว่าราษนะฮะถ้าราชวรมหาวิหารนี่คือเป็นวัดชั้นเอกวัดอารามหลวงชั้นเอกที่ก็จะมีวัดอรุณวัดโพวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษนะครับอันนั้นก็จะเป็นเรียกว่าวัดใช้คำว่าราชวรมหาวิหารใช่ไหมฮะเอาย้ำอีกทีนึงราชวรมหาวิหารก็จะมีวัดอรุณวัดโพนะครับวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษติดกับธรรมศาสตร์นั่นนะฮะวัดสุทัศน์อย่างเงี้ยฮะเป็นวัดครบถ้วนเลยใช้คำครบมากเลยก็คือยุวมหาราชวรมหาวิหารก็คือมีทั้งราชมีทั้งมหาแต่วัดใหญ่ที่เรากำลังจะเดินเนี่ยฮะไปที่พิษณุโลกตรงเนี้ยฮะเนี่ยไปอีกนิดเดียวนี่คือแม่น้ำน่านทุกคนเห็นสะพานเอกาทศรถไหมฮะถ้าตรงไปก็เป็นสถานีรถไฟพิษณุโลกและนี่คือเนี่ยฮะไปนิดเดียวก็จะถึงวัดใหญ่วัดใหญ่จะไม่มีคำว่าราชนะฮะเป็นพระอารามหลวงก็จริงแต่ไม่มีคำว่าราชฮะนะก็จะเป็นแค่และราชวรมหาวิเขาเรียกว่าอะไรนะวรมหาวิหารเอาอย่างนี้เอาง่ายๆเดี๋ยวจะงงนะฮะถ้าเป็นวัดใหญ่ที่นี่เขาจะเรียกว่าวรมหาวิหารเฉยๆวรตัดคำว่าราชออกตัดคำว่าราชออกทุกคนพิษณุโลกคือพระธาตุหริพุนชัยเอ่ยนะวัดพระสิงห์วรมหาวิหารเอ่ยพระธาตุพนมเนี่ยไม่มีคำว่าราชแต่เป็นวัดหลวงชั้นเอกเหมือนกันทุกคนแต่ถ้าเกิดเป็นราชเนี่ยจะอยู่ในกรุงเทพนะฮะทำนองนั้นเลยทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าวัดใหญ่ย้ำอีกทีนึงไม่มีคำว่าราชอันนี้สุกี้หม้อรวมทุกคนนะฮะฉะนั้นเนี่ยวัดเราตั้งหลักก่อนนะฮะวัดหลวงจะมีชั้นโทชั้นเอกชั้นโทชั้นตรีทุกคนนะครับแต่ของวัดใหญ่นะฮะพระศรีรัตนมหาธาตุที่พิษณุโลกเนี่ยที่มีพระพุทธชินราชเนี่ยทุกคนจะเป็นวัดหลวงชั้นเอกแต่นะครับจะไม่เรียกว่าราชวรมหาวิหารแต่ลงท้ายแค่คำว่าวรมหาวิหารเท่านั้นสั้นๆนะจริงๆก็ละเอียดกว่านี้เดี๋ยวจะงงค่ะทุกคนที่แม่น้ำน่านสวยมากสวยมากๆเลยแม่น้ำบางกอนนะฮะเห็นไหมเดินไปเรื่อยๆก็จะมีตรงนี้มีงานเกษตรอยู่ใช่ไหมอย่างที่ว่านี่ฮะกับหลังหันไปตรงนี้เป็นแยกประชาอุทิศนะครับรถมากทุกคนสั้นๆก่อนเดี๋ยวทุกคนจะงงนะฮะนะเดี๋ยวค่อยมาพูดย้ำกันอีกทีนึงว่าวัดชั้นเอกชั้นหลวงวัดหลวงเนี่ยทำไมถึงต่างกันคุณสมบัติต่างกันยังไงทุกคนที่แน่ๆคือตอนนี้เราอยู่ที่แหล่งกำเนิดนเรศวรถ้าเดินตรงไปก็เป็นตำหนักจันทร์แต่ถ้าวัดจันทร์เราจะไปทางนี้ค่ะทุกคนวัดจันทร์ค่อยๆตรงไปทางนู้นค่ะตรงไปทางนู้นวัดจันทร์ตะวันตกวัดจันทร์ตะวันออกแต่พระตำหนักจันทร์จะอยู่ตรงนี้
ที่อยู่ตรงข้ามกับวัดใหญ่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารไม่มีคำว่าราชนะฮะไม่มีคำว่าราชอันนี้กำลังจะสร้างอันนี้สเต็กนายหัวกระทะร้อนกำลังนะฮะก็เห็นบรรยากาศตอนเช้าๆทุกคนเดี๋ยวเราโพสต์คลิปนี้ก่อนเดี๋ยวยาวไปนะครับทุกคนจ๋าเดี๋ยวเมมเต็มครับนี่ดอกลีลาวดีลั่นทมพันธุ์โบราณฮะดั้งเดิมนี่เราเดินออกมาไม่กี่ร้อยเมตรจากโรงแรมแก้วสุวรรณบรรยากาศน่ารักมากกันเองมากทุกคน